สวัสดีครับพบกับ Channel Tonic นะครับคลิปนี้มีงานจากค่าย T-Zero มาให้ดูกันนะครับเป็น Dio X Scale นะครับตัวนี้เป็นคาแรคเตอร์จากภาพยนตร์ Iron Man ภาค3นะครับ The Patriot นะฮะเดี๋ยวคลิปนี้ดูตัวนี้กันครับและสำหรับคนที่สนใจนะครับเก้าอี้ Secret Lab Titan Evo 2022นะครับ The Batman Movie Edition นะฮะมีจำหน่ายและทาง Shopee ครับสำหรับตัวกล่องของเขานะครับด้านหน้าสามารถเปิดได้นะครับเป็นวินโดว์นะครับสามารถเปิดดูได้ว่ามันมีอุปกรณ์มาให้ครบไหมมีอะไรเออร์เลอร์ไหมนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับจะเป็นข้อมูลของตัวสินค้านะครับของเขาก็จะมีบอกว่าเป็นใช้ AG1 นะครับแต่ว่าไม่ได้แถมมาในกล่องนะครับแล้วก็จะมีบอกว่าตัวนี้นะครับใช้วัสดุเป็น ABS นะครับแล้วก็เป็น PVC เป็นปอมนะครับเป็นซิงค์อะลอยนะครับประมาณนี้นะครับและด้านข้างตัวกล่องนะครับจะมีเป็นโลโก้นะครับเป็นโฮโลแกรมของทาง T-Zero นะครับแปะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีเป็นสติ๊กเกอร์ของทางดิสนีย์นะครับตัวนี้นะครับได้ลิขสิทธิ์จากทางดิสนีย์โดยตรงเลยนะครับก็จะมีสติ๊กเกอร์โฮโลแกรมแปะอยู่แบบนี้นะครับนี่นะครับเปิดกล่องมานะครับจะมีอุปกรณ์มาให้ตามนี้นะครับจะมีเป็นคู่มือมาให้นะครับเป็นวอร์แรนตี้ชีทนะครับเป็นฐานชั่วยืนนะครับมันเป็นใส่ฐานพลาสติกใส่ซ้อนใต้ของตัวฐานนี้มานะครับจะมีเป็นพาร์ทเอฟเฟกต์อีก4ชิ้นนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของตัวงานนอนมานะครับมีเป็นพลาสติกห่อมาด้วยจะมีมือมาให้เนี่ยทั้งหมดนะครับนับดูเนี่ย9มือนะครับแล้วก็จะเป็นมือที่ติดมากับตัวหุ่นอีก2ชิ้นนะครับจะมีของประมาณนี้นะฮะสำหรับคู่มือนะครับก็จะเป็นหน้าปกแบบนี้นะครับเป็นภาพลักษณะแบบขาวดำนะครับแล้วก็มันจะยับยับหน่อยเพราะว่าไอ้เล่มคู่มือเนี่ยมันใส่มาในกล่องที่พื้นที่ค่อนข้างจำกัดนะครับรายละเอียดในคู่มือเนี่ยก็จะบอกวิธีการเล่นนะครับบอกคร่าวๆในส่วนของแบตเตอรี่ใช้ทั้งหมดเนี่ยผมดูตรงนี้น่าจะเป็น4ก้อนนะครับเป็น AG1 2จุดละ2ก้อนครับใส่หัว2ก้อนใส่ตรงลำตัวนะครับเปิดไฟที่หน้าอกอีก2ก้อนนะครับประมาณนั้นแล้วก็จะบอกในส่วนของจุดขยับว่าตรงไหนขยับยังไงได้บ้างนะครับดูคู่มือก่อนเล่นนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับอันนี้คือในส่วนของถาดที่ใส่ฐานมานะครับก็จะเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็จะมีปั๊มนะครับปั๊มจมลงไปนะครับเป็นตัวหนังสือเป็นอักษรเขียนว่า Infinity Saga นะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนตรงนี้เป็นตัวงัดแบตเตอรี่นะครับชิ้นนี้นะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของพาร์ทเอฟเฟกต์นะครับนี่นะฮะมีของประมาณนี้ครับอันนี้คือถาดที่ใส่ตัวงานมานะครับก็จะเป็นถาดที่ใส่ตัวพลาสติกมาจะมีเป็นพลาสติกนะครับคุมตัวงานมานะครับก็เวลาเขาเอาพลาสติกแปะอย่างเงี้ยนะครับตัวงานมันจะได้ไม่เสียดสีกับตัวฝาพลาสติกนะครับแล้วก็จะมีมือมาให้เปลี่ยนนะครับสีมือไม่ค่อยโดนนะผมชอบสีอย่างแคนดี้โทนพวกนี้นะครับเป็นสีแดงแคนดี้โทนพวกนี้จริงๆผมชอบเข้มๆมากกว่าเดี๋ยวดูรายละเอียดชัดๆกันอีกทีนึงนะฮะเอาตัวงานออกมาดูนะครับน้ำหนักพอประมาณนะครับเพราะว่ามีชิ้นไดแคสต์ด้วยนะครับแล้วก็โทนสีของตัวงานเนี่ยนะครับจะเป็น3สีนะครับเป็นสีน้ำเงินนะครับเป็นสีแดงนะครับแล้วก็เป็นสีเงินนะฮะในส่วนของสีหลักเนี่ยน่าจะเป็นสีเงินนะเพราะว่าเป็นสีที่มีพื้นที่เยอะที่สุดของตัวงานนะครับผมเดาไม่ดูไม่ค่อยมั่นใจนะว่ามันเป็นสีน้ำเงินเมทัลลิกหรือว่าเป็นสีแคนดี้โทนคือเคลียร์น้ำเงินนะครับมันก็เป็นสีที่สวยแหละแต่ว่าไม่ใช่โทนสีที่ผมเคยจับงานพวกที่เคยใช้สีนี้มาผมไม่เคยใช้สีโทนนี้ก็เลยไม่มั่นใจว่าเขาลงเป็นสีน้ำเงินแบบเป็นสีเคลียร์หรือว่าเป็นสีเมทัลลิกกันแน่นะครับแต่ว่าสีแดงเนี่ยนะครับเป็นแคนดี้โทนแน่นอนนะครับก็แคนดี้โทนลักษณะการพ่นของไอรอนแมนเนี่ยก็คือถ้าเป็นตัวไอรอนแมนเลยที่เป็นสีแดงก็คือการพ่นสีดำนะครับแล้วก็ตามด้วยเป็นดำเงานะครับแล้วก็ตามด้วยสีเงินนะครับแล้วก็ตามด้วยเคลียร์แดงนะครับแต่ว่าตัวนี้ในส่วนของเคลียร์แดงเนี่ยไอในส่วนของสีแดงเนี่ยผมรู้แล้วนะครับแต่ว่าสีน้ำเงินเนี่ยไม่มั่นใจนะครับในส่วนของสีเงินก็เป็นการพ่นสีเงินธรรมดานะครับแล้วก็ในส่วนของจุดขยับนะครับดูจุดขยับก่อนเดี๋ยวในส่วนของการเปิดไฟในส่วนของการใส่ไฟเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่าอีกทีในส่วนของจุดขยับนะครับในส่วนหัวนะฮะสามารถหันซ้ายหันขวาได้นะครับก้มหน้าเงยหน้าได้นะครับในส่วนของแขนนะครับหมุนได้รอบแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับในส่วนของเกาะไหล่นะครับสามารถขยับได้แบบนี้นะครับหลบจุดขยับนะครับเวลาจัดท่าจัดทางนะครับก็เลือกเอานะครับว่าจะจัดในองศาไหนนะครับในส่วนของเกาะไหล่นะครับยกแขนกางแขนได้แบบนี้นะครับแล้วก็หมุนนะครับหมุนได้ไหมน่าจะมันหมุนได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะผมก็ไม่กล้าขยับเยอะนะครับเดี๋ยวหักนะครับกางแขนได้แบบนี้นะครับแล้วก็แขนนะครับงอได้ขนาดนี้เลยนะครับมือสามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับแล้วก็สามารถหมุนได้แบบนี้นะครับในส่วนมือนะฮะลำตัวเนี่ยนะครับอันนี้หลุดได้นะครับคือไม่ได้หักนะคือมันถอดได้นะครับชิ้นนี้มันแค่ติดประกบไว้เฉยๆให้ดูเลยละกันนี่นะครับแล้วก็มันจะมีเป็นเขี้ยวอยู่ตรงนี้นะครับสามารถถอดเข้าถอดออกได้นะครับนี่นะครับได้ยินเสียงแม่ดังแป๊ะนะครับแล้วก็ในส่วนของตรงเอวนะครับตรงเอวเนี่ยมันสามารถถอดได้นะฮะตัวนี้น่าจะไปถอดเล่นกับตัวฮักบัตเตอร์ได้นะครับของ T-Zero นะครับก็ถอดเอาแค่ครึ่งบนไปใส่นะครับในส่วนของการใส่ฐานนะครับมันพอถอดมาแล้วเนี่ยมันจะมีเป็นช่องนะครับเป็นช่องสำหรับติดเดือยตรงนี้นะครับเป็นแกนจอยตรงนี้นะครับก็เสียบเข้าไปนะฮะพอถอดออกมาก็จะเห็นเป็นสำหรับรังฐานนะครับใส่ไฟสำหรับระบบเปิดไฟของเขานะครับอยู่นี้ต้องใช้ไขควงนะครับปากแฉกนะครับ
ไถนะครับแล้วก็เปิดเป็นช่องใส่ถ่านออกมานะครับแล้วก็ในส่วนของจริงๆอ่ะให้ดูตรงหัวเลยแล้วกันนะครับในส่วนหัวเนี่ยเวลาจะเปิดช่องหัวตรงนี้นะครับเพื่อใส่ถ่านเนี่ยนะครับต้องดึงมาทางด้านหลังนะไม่ใช่ดึงขึ้นนะครับดึงขึ้นอาจจะหักได้เพราะว่าเกียวที่มันล็อกเข้าไปเนี่ยมันเป็นเกียวที่แบบสามารถสอดเข้าไปทางด้านแบบด้านข้างนะครับคือลักษณะแบบนี้นะครับต้องถอดแบบนี้นะไม่ใช่แบบดึงขึ้นนะครับต้องถอดเข้าถอดออกแบบนี้นี่นะครับเดี๋ยวนะผมก็เล็งไม่แม่นอ่ะไม่แม่นไม่เข้าเว้ยเดี๋ยวนะใส่ดีๆก่อนอ่ะนะครับเนี่ยสไลด์เข้าสไลด์ออกนี่แบบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของเอวนะครับจุดขยับนะครับของงาน DLX เนี่ยชอบมีอย่างนี้นะครับคือในส่วนของด้านในของตรงช่วงหลังเขาเนี่ยเขาจะมีเป็นดีเทลซ่อนอยู่นะครับคือมันเจ๋งตรงนี้แหละผมชอบงาน DLX เพราะว่ามันชอบมีลักษณะการแบบซ่อนของตัวดีเทลอยู่ด้านหลังแบบนี้นะครับไม่ใช่ว่าพอเปิดมาแล้วเป็นพลาสติกโล่งเลยเรียบๆเลยไม่ใช่นะครับมีดีเทลนะฮะแล้วก็ลองขยับออกซ้ายขวาดูนะครับไม่ค่อยได้เว้ยไม่ค่อยได้ขยับซ้ายขวาไม่ค่อยได้มันได้หรือว่าตอนแรกมันได้หรือว่ามันแข็งก็ไม่รู้นะนะครับในส่วนของจุดขยับตรงเอวเนี่ยนะครับเอวนะฮะหมุนได้นะครับแต่ว่าเอียงซ้ายเอียงขวาลำบากหน่อยนะครับตรงข้างขานะครับตรงนี้นะครับก็สามารถเปิดได้เพื่อหลบจุดขยับนะครับสองข้างเลยนี่นะครับแบบนี้แล้วก็สามารถกางขาได้นะครับนี่แบบนี้นะครับกางขาได้แบบนี้ใช่ไหมแล้วก็ลองยกดูนะครับลองยกดูอ่ะตรงนี้หลบได้นะครับหลบเพื่อที่มันจะให้ไม่ชนกันนะครับเดี๋ยวชนกันเยอะสีจะถลอกนะครับการเล่นงานพวกนี้ต้องระวังนะครับเพราะว่าสีถลอกแล้วมันจะเห็นชัดมากนะครับยกได้แบบนี้ใช่ไหมนะครับด้านหลังอ่ะหลบนี้นะครับแล้วก็งอขาได้แบบนี้นี่นะครับงอได้เยอะนะครับแล้วก็ในส่วนของเท้านะครับนี่นะครับกดเท้าลงมาได้ขนาดนี้นะครับมีจุดขยับมีสามารถขยับชิ้นพาร์ทหลบจุดขยับได้นะครับนี่เท้าสามารถงอได้แบบนี้นะครับแล้วก็ตรงด้านหลังนะครับไม่รู้ผมจะแกะได้หรือเปล่ามันมีอ่ะแกะง่ายนะครับไอ้ตรงนี้เสียบตัวฐานช่วยยืนนะครับเป็นที่เสียบเข้าไปเพื่อให้มันล็อกกับตัวงานนะครับนี่ประมาณนี้นะครับสำหรับจุดขยับของตัวหุ่นนะครับนี่นะฮะทีนี้นะครับมาดูวิธีใส่แบตเตอรี่กันนะครับก็คือดันนะครับดันฟ้าออกทางด้านหลังนะครับนี่แบบนี้นะครับแล้วพอดูด้านหัวของเขาเนี่ยนะฮะจะเห็นเป็นน็อตนะครับน็อตแฉกอยู่นะครับก็ใช้ไขควงนะครับไขเข้าไปขายน็อตเสร็จนะครับหาไขควงปากแบนนะครับมางัดนิดนึงนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะเข้าไปอยู่ข้างในนะครับใช้ไขควงงัดดีกว่านะครับแล้วมันจะเป็นรังฐานอยู่ข้างในเห็นไหมนะครับช่องใส่ตรงนี้นะครับใส่เป็น AJ1 2ก้อนนะครับใส่แบตเตอรี่เสร็จเรียบร้อยนะครับก่อนจะปิดฝานะครับลองเช็คไฟดูก่อนนะครับว่าไฟติดหรือเปล่านะครับก็ลองดูนี่นะครับไฟติดสว่างดีใช้ได้นะครับนี่นะฮะนะครับเปิดปิดได้นี่นะครับแบบนี้นะครับนี่แล้วก็ปิดฝาได้เลยครับดูวิธีใส่ไฟตรงหน้าอกนะครับขั้นตอนแรกนะครับดึงลำตัวขึ้นนะครับแบบนี้นะครับให้มันหลุดออกจากกันนะครับแล้วก็วางชิ้นล่างไว้นะครับและชิ้นนี้นะครับจะเห็นเป็นน็อตนะครับอยู่ตรงนี้นะครับใช้ไขควงนะครับปากแฉกนะครับหมุนเข้าไปนะครับไขออกมาระวังน็อตหายด้วยนะครับนี่น็อตตัวเล็กนะครับแล้วก็ใช้ไขควงปากแบนนะครับงัดขึ้นมานี่แบบนี้นะครับแล้วก็จะเห็นเป็นรังฐานอยู่อย่างนี้นะครับนี่นะฮะใส่แบตเข้าไปแบบนี้นะครับ2ก้อนนะครับแล้วก็ลองเปิดเช็คไฟดูนะครับนี่นะฮะก็สว่างดีนะครับปิดฝารังฐานเสร็จเรียบร้อยนะครับเวลาจะเปิดไฟนะครับใช้อะไรแบนๆแปะเข้าไปนะครับตรงสวิตช์นี่นะครับแล้วก็ขึ้นแล้วนะครับไฟเขานี่นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับและชิ้นนี้นะครับเป็นชิ้นพาร์ทที่เขาแถมมาให้นะครับสำหรับติดที่ด้านหลังของตัวแพทริออตนะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับติดเข้าไปนี่ทีนี้นะครับจะลองถอดมือเปลี่ยนให้ดูสักข้างหนึ่งนะครับชิ้นมือของเขาเนี่ยเป็นชิ้นยาง PVC นะครับจะไม่มีการเสี่ยงแตกหักนะครับมันจะมีความยืดหยุ่นพอสมควรเลยนะครับเป็นเหมือนชิ้นยางนะครับและที่ฝ่ามือของเขาเนี่ยจะมีรูอยู่นะครับก็สามารถเอาพาร์ทเอฟเฟคที่เขาแถมมาให้เนี่ยนะครับมาติดได้นะครับก็เหมือนปล่อยพลังนะครับปล่อยไอพ่นปล่อยอะไรอยู่ของเขาเนี่ยนะครับแบบนี้นะครับสำหรับความสูงของตัวนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ17.5 ซม นะครับสเกลจะเป็นสเกล1:12นะครับแต่ว่าความสูงระดับนี้นะครับน่าจะไปยืนเทียบกับพวกงานสเกล1:10ได้เลยนะครับลองยืนเทียบกับตัวงานสเกล1:10นะครับตัวนี้เป็นโลโบคอปนะครับของเนก้านะครับตัวนี้ก็เป็นงานแมฟเฟลนนะครับเป็นสเกล1:10ครับผมลองเทียบความสูงนะครับทางนี้เป็นงานจีนนะครับเป็นสเกล1:12นะครับเป็นมัตเตอร์ชีฟนะครับตัวนี้นะครับเป็นกัปตันอเมริกานะครับใส่เป็นหัวคัสตอมนะครับความสูงเขาจะดู
สูงกว่านิดนึงนะครับตัวนี้เป็นบอดี้ของตัวงาน Marvel Select นะครับเทียบกับงานกันดั้ม RG นะครับสเกล1ต่อ1 cc นะครับตัวนี้ก็กันดั้มนะครับตัวนี้เป็น Double Laser นะครับลองเทียบกับงาน Set Detroit นะครับเป็นสเกล1ต่อ10นะครับตัวนี้เป็น Iron Man นะครับตัวนี้เป็น War Machine นะครับดูอย่างนี้นะครับเห็นได้ชัดเลยในส่วนของการทำสีนะครับงานสีของ Set Detroit เนี่ยค่อนข้างหนานะครับและดีเทลบางจุดนะครับมันโดนความหนาของสีเนี่ยกบไปนะครับในส่วนของงาน T-Zero เนี่ยจะเห็นได้ชัดว่าสีเขาจะค่อนข้างทำมาเรียบเนียนนะครับแล้วก็ดีเทลค่อนข้างจะชัดนะครับอันนี้คือความต่างของงานหลักพันนะครับกับงานหลักร้อยนะครับสรุปตามความเห็นส่วนตัวนะครับตัวนี้งานโอเคเลยนะครับน้ำหนักดีนะฮะรายละเอียดดีเทลสวยงานประกอบดีนะครับงานสีไม่มีเลอะนะครับแต่อาจจะมีร่องรอยสีไม่เนียนบ้างนะครับในบางจุดเล็กๆน้อยๆนะครับในส่วนของจุดขยับนะครับเท่าที่ลองขยับเล่นดูผมรู้สึกว่างาน DLX Series Iron Man นะครับของ T-Zero เนี่ยนะฮะจุดขยับบางจุดมันทำได้ค่อนข้างจะอึดอัดนะครับคือมันยังทำได้ไม่เต็มที่อย่างยกขาผมชอบแบบยกสูงๆเลยจัดท่าแบบเวอร์วังอลังการเนี่ยนะครับดูจากรูปโปรโมทของ T-Zero เองเนี่ยเขาก็จะมีท่าแบบหวือหวาแค่ท่าแลนดิ้งนะฮะนอกนั้นก็ไม่ได้มีท่าอะไรแบบอลังการมากนะครับแต่ว่ามันเป็นส่วนน้อยนะครับจัดท่าปกติเบสิกจัดท่าได้นะครับแล้วก็ในส่วนของระบบเปิดไฟนะครับในตัวนี้นะครับระบบเปิดไฟที่หน้าอกเนี่ยมันกดติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับบางทีก็กดจากตรงหน้าอกได้เลยบางทีก็กดไม่ติดต้องไปแบบต้องถอดลำตัวนะครับแล้วเข้าไปกดข้างในในเรื่องของระบบไฟนะครับในส่วนหัวก็ต้องถอดฝาออกแล้วก็เข้าไปกดนะครับในส่วนระบบไฟเนี่ยจริงๆอยากให้มันดีไซน์ให้มันแบบเปิดเล่นง่ายกว่านี้นะครับมันจะน่าเล่นกว่านี้สำหรับระบบไฟนะแต่ว่ามันสวยนะครับระบบไฟทำออกมาได้ดูดีเลยนะครับแล้วก็สำหรับคนที่สนใจนะครับตัวนี้ผมได้มาจากร้าน TK Toy Online นะครับใครสนใจนะครับลองไปติดต่อสอบถามราคากันเอาเองนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ